ไม่ได้เจอตัวนี้ฮะแต่มาตรการที่เราจะป้องกันจริงๆก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่แอบซุ่มอยู่ประมาณ2คนทั้งบนและทั้งล่างจะเตรียมตัวต้องจับลงมาไปตรงนี้แล้วก็เป็นเทปปักไปเพราะจริงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเส้นนั้นไม่ใช่เส้นที่วิบากวิ่งอยู่แล้วอย่างทางขึ้นที่ช่อง7ที่ว่าเมื่อก่อนจะมีป้อมยามที่ป้อมมีป้อมนุ่งป้อมยามเมื่อก่อนตอนนี้ยังเมื่อก่อนเป็นป้อมยามแล้วทางเขตน้ำลายสัตว์ป่าเขาให้เจ้าหน้าที่มาเฝ้าเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือทางพอดีช่อง7อ่ะเปลี่ยนย้ายที่โอนมาให้ยาแล้วผมก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ไปดูทั้งป้อมยามแล้วก็ดูในตัวช่อง7ทั้งหมดอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ผมก็เดินดูเดินไปมาที่พบจริงๆก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขึ้นไม่มีมอไซค์แล้วอย่างมอไซค์เราจะแก้ปัญหายังไงจะเอาอะไรไปกั้นมั้ยหรือว่าติดป้ายต้นจริงๆนะฮะผมว่าส้มจับแล้วก็ถ้าถามว่ากั้นกั้นแล้วมันได้ประโยชน์ไหมถ้ากั้นแล้วผมว่ามันน่าจะเบี่ยงทางอีกอ่ะมันเบี่ยงทางมันก็เปิดทางใหม่ก็ติดป้ายแจ้งเตือนไหมว่าตอนนี้ให้ลูกน้องทำป้ายแจ้งเตือนแล้วว่าไม่มีห้ามมอเตอร์ไซค์วิบากวิ่งทั้งขาลงมาและขาขึ้นไปแต่ถ้าเบื้องต้นเราเจอตัวเราจะแจ้งความเปรียบเทียบปรับหรืออะไรยังไงมีโทษถ้าทำพรบอุทยานจริงๆลักษณะนี้ได้เปรียบเทียบปรับเดียวเป็นข้อกฎหมายข้อไหนครับมาตรา16ก็คือเข้าดำเนินกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่โดยไม่รับอนุญาตปรับไปซึ่งจะจับส่งคดีมันไม่ได้คดีร้ายแรงอ่ะเปรียบเทียบปรับเนี่ยของทางเจ้าหน้าที่อุทยานปรับใช่ครับคดีอุทยานปรับเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่า 1,000 บาทถ้าคือ 1,000 บาทก็คือฝากคุณกับสั่งเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเนี้ยมันเส้นเนี้ยเส้นศึกษาเดินอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเส้นให้วิ่งขึ้นลงขึ้นลงต้องจับมอเตอร์ไซค์กับจักรยานเราแค่ขึ้นไม่ครับมีแต่เดินอย่างเดียวเส้นขาล่างอาณาช่องเจ็บพอจริงแล้วเจ้าหน้าที่ผมก็เดินไปบริเวณแต่ตอนนี้มีการข่าวจักรยานจะโทษปรับเท่ากับเท่ากันหมดเลยครับพอจริงแล้วเส้นจักรยานจริงผมได้รับอนุญาตถึง3เส้นเองครับก็คือเส้นจากขุนช่างเคียนลงไปถึงเท่าเส้นจากขุนช่างเคียนลงไปรถมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันใช่ไหมเส้นนั้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้รับอนุญาตครับเฉพาะจักรยานอย่างเดียวได้3เส้นแล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะมอเตอร์ไซค์จริงผมได้เปรียบเทียบปรับโซนที่ว่าจากซอยคุยลงลงนะฮะลงสีน้ำตกสีสังวาลอ่ะก็โดนผมประชาสัมพันธ์แล้วเทียบปรับไปหลายเจ้าแล้วหลายรายแล้วคือตรงนี้มอเตอร์ไซค์ไม่สามารถเข้าขึ้นได้ไม่ได้ต้องขออนุญาตที่ปรับขออนุญาตทำประกอบกิจการอะไรอย่างเงี้ยต้องขออนุญาตไม่มีสักเส้นทางเลยใช่ไหมไม่มีเส้นทางอุทยานใช่ไม่มีเลยไม่มีเลย